พัชราภาแจงปมฟ้องดาราดังแค่ยื่นเรียกค่าเสียหายหลักล้านอลุ่มอล้วยมาเป็นปีอ้ําพัชราภาคงเอสุภชัยแจงปมปรึกษาทนายตั้มจอบฟ้องดาราดังยันแค่ยื่นเรียกค่าเสียหายหลักล้านหลังหมดสัญญาอลุ่มอล้วยให้มาเป็นปีหลังจากที่นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อพร้อมด้วยผู้จัดการคู่บุญเอสุภชัยศรีวิจิตรได้ไปปรึกษาข้อกฎหมายกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกรณีที่บริษัทของดาราดังนำรูปของอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้เจ้าตัวได้รับความเสียหายล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาคม2565อ้ําเอได้เผยความคืบหน้าประเด็นดังกล่าวมีงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ยาว INLIFEPERIALEEN ที่ Center Point Studio ซอยลาซานถามถึงประเด็นที่ไปปรึกษาทนายตั้มจะดำเนินการอย่างไรบ้างอ้ําก็อยู่ระหว่างการคุยที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็อยากให้มันเร็วที่สุดมันยืดเยื้อมานานมากแล้วเป็นปีแล้วค่ะคือหมดสัญญาที่ผ่านมาก็บอกว่าหมดแล้วนะอลุ่มอล้วยหมดแล้วนะแต่ไปเห็นล่าสุดของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตในกล่องก็ขอคุยกันเอเราได้พูดคุยหลายๆรอบแล้วก็เลยถึงขั้นมาปรึกษาทนายอ้ําแต่ทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็รู้แต่นี่มันก็ปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาให้เร็วที่สุดหน่อยทิ้งระยะเวลามา1ปีหลังจากหมดสัญญาใช่ค่ะหลังจากที่ทนายลงรูปไปฝ่ายนั้นได้ติดต่อมาไหมคือติดต่อตลอดแค่แต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะไม่ได้มีอะไรเลยเออ้ําตรงไปหรือเปล่าหัวเราะพี่อึ้งเลยอ่ะอ้ําน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเผื่อจะต้องมีในอนาคตเราทําอะไรตัวอื่นมันติดอยู่ที่อ้ําทําอะไรไม่ได้คนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทําไมมีอันนี้อยู่เราก็ยืนยันไปแล้วว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆหมดมานานมากแล้วไม่ได้ดำเนินคดีทางศาลแต่เป็นการตกลงในข้อเสียหายใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งติดต่อทางทนายตั้มไปเองเรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเขาได้บอกเหตุผลใหม่ว่าทำไมยังไม่ได้จัดการเคลียร์ให้เราก็เข้าใจเหตุผลของเขาเนาะไม่ได้แย่อย่างนั้นหรอกค่าเสียหายไม่ได้เยอะเลยเรียกปกติค่าหลักล้านภาคเพียรควงคู่วิรดาผงาดคว้าแชมป์สวิงสิงห์แมตช์เพลย์จูเนียร์2022ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์แมตช์เพลย์ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2022คลาสซีดีณสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันจันทร์ที่วันที่5ธันวาคม2565รายการนี้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนชายหญิงคลาสซี 11-12 ปีและคลาสดี 9-10 ปีโดยรูปแบบการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์2วัน36หลุมเพื่อคัดนักกอล์ฟชาย8คนและหญิง8คน
ที่ทำผลงานดีสุดเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศแบบแมตช์เพลย์ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ขณะที่นักกอล์ฟเยาวชนที่ไม่ผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันต่อเพื่อลุ้นแชมป์สโตรกเพลย์ศิวกรแข้งกวางซงบาดเจ็บถอนตัวช้างศึกลุยป้องกันแชมป์บอลอาเซียนหลังจบการแข่งขันประเภทชายปรากฏว่าภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์ที่เข้ารอบมาในฐานะมือวางอันดับ2เอาชนะธนัทวัฒน์คล้ายทับทิมด้วยสกอร์2และ1เข้าไปพบกับณพลเสถียรมงคลรอบ4คนสุดท้ายก่อนเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์2และ1เข้าไปชิงชนะเลิศกับอุทัยรัตนเวทก่อนภาคเพียรเอาชนะไปด้วยสกอร์2อัพคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทหญิงวิรดาทวินสังเข้ารอบชิงด้วยการเป็นมืออันดับ1เล่นรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะปราณิสาสุคนธโอสดไปด้วยสกอร์ขาดลอย6และ4รอบรองชนะเลิศพบกับพิญญาภัทรกมลบวรก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนน4และ3รอบชิงชนะเลิศพบกับนิชกมลพนาพิสารโดยวิรดาอาศัยความเหนือชั้นเอาชนะไปด้วยคะแนน3และ2คว้าแชมป์ไปครองด้านการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ณัฐอินทรทำสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์145คว้าแชมป์ในประเภทชายโดยมี7สตาร์ช่วงประยูรคว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม6โอเวอร์พาร์150และณัฐภพเหลืองเจริญวัฒนาคว้าอันดับ3ด้วยสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์152ขณะที่ประเภทหญิงณัชชารีคุณประสุทธิ์รับแชมป์ด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์148โดยมีพลอยชนกสุวรรณจักรศรีรับอันดับ2ที่สกอร์รวม5โอเวอร์พาร์149และพัชธมนต์สุทธิรักพงศ์สกอร์รวม7โอเวอร์พาร์151รับอันดับ3สำหรับรายการแข่งขันต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยรอบสุดท้ายซึ่งจะมีขึ้นที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระหว่าง 12-16 ธันวาคม 2565บึ้งปทุมราชเจ็บใจเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีสุดเจ็บใจบึ้งปทุมราชเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านกลับฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีลั่นขอให้ขายได้เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องร่วมวงการที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังก้องห้วยไร่กับรุ่นน้องอย่างเบิ้ลปทุมราชแถมคู่นี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความจิกกัดเหน็บแนมกันไปมาสร้างเสียงฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามอีกด้วยล่าสุดมีเรื่องทำให้หนุ่มเบิ้ลถึงกับทนไม่ไหวจนต้องโพสต์คลิประบายผ่านไอจีส่วนตัวว่าเรื่องมีอยู่ว่าสั่งรองเท้านะครับแล้วก็จ่ายเงินไป360แล้วเอ็กก็จ่ายตังค์ด้วยนะแต่งงว่าทำไมแถมมาอีกหนึ่งคู่ที่ไหนได้คู่นี้ฝากให้พี่ก้องห้วยไร่จาก FC เบิ้ลแม่เอ็กเสียตังค์เสือเอ็กฝากมาให้ก้องห้วยไร่ฟรีเอ็กขอให้มือเอ็กขายได้คู่นี้คู่สุดท้ายพร้อมกันนี้นักร้องหนุ่มยังเขียนข้อความกำกับไว้อีกว่าสั่งรองเท้ามาจ่ายตังแต่ส่งมาอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีฟรีเจ็บใจงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันกดไลค์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิโอยเอ็นดู555น่ารักน่าเอ็นดูคู่รักปิดฉาละสิไอเบิ้ล555จาก FC พี่เบิ้ลเป็นต้นคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์เจอทักทารีน่าโบเทสรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โหสุดมากเนรมิตลุคนี้ให้สาวสายฮาสวยอินเตอร์ไปอีกคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์จนคนทักเป็นทารีน่าโบเทสรองมิสแกรนน้องฉัดเมคอัพอาร์ติสต์แอนแฮร์คนดังเผยภาพทำเอาฮือฮาแปลงโฉมหนูเล็กกาเก๊าหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กภัทรวดีนักแสดงตลกหญิงพิธีกรมากความสามารถทั้งร้องเพลง
สร้างเสียงหัวเราะแถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทุกอย่างเก่งมากๆด้วยล่าสุดน้องฉัตรเนรมิตหนูเล็กออกมาลุคสวยอินเตอร์พร้อมเผยว่าเมคอัพคุณหนูเล็กกาเกาแอดนูเล็กกาก้าแฮร์บายแอดคุณยองแฮร์แตงยูแอดท็อปสลิมออฟฟิศแอดฟอนท็อปสลิมแอดเล็ก12ลุคสตูดิโองานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาทักกันรัวๆความสวยสุดๆไปคล้ายทาริน่าโบเทสรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2564หรือน้องขนมเลยทีเดียวจนคอมเมนต์แห่ทักอาทิแวบแรกเหมือทาริน่ามากเลยสวยมากโกกแวบแรกนึกว่าทาริน่าโบเทสสวยสายฝ่อมากค่ะจำไม่ได้เลยค่ะตอนแรกมองผ่านนึกว่าน้องขนมพอดูแคปชั่นแล้วต้องกลับมาดูรูปอีกทีสวยมากมากค่ะเป็นต้นThank you.